อ่ะทีนี้ถ้ามองไปอีกหน่อยนะครับคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยมองว่าความหวังที่จะเข้ามาช่วยให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้เนี่ยคือเรื่องวัคซีนนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีดรามา่าวัคซีนเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นคีแมนคนโน้นคนน,น,คน,นี้ต้องออกมาย้ำแล้วย้ำอิบเรื่องวัคซีนล่าสุดเนี่ยทางด้านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับคุณหมอสุภกิจศิริลักษ์ก็ได้พูดถึงไทม์ไลน์ของวัคซีนที่จะมาเช่นเดียวกันรวมถึงตอบคําถามข้อข้องใจหลายอันเช่น ทำไมมันนานเหลือเกินเราเห็นข่าวเราประเทศเราเองเนี่ยเริ่มวิจัยพัฒนาวัคซีนกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วทำไมป่านนี้มันยังไม่เสร็จไม่อะไรสักทีทําไมต่างประเทศเขาได้แล้วหลายอย่างนี้นะคบจริงๆมันมีปัจจัยหลายเรื่องนะเทคโนโลยีของเราก็จํากัดทุนของเราก็จํากัดนะไปดูอย่างนี้ก็แล้วกันคุณหมอบอกอย่างนี้นะครับว่าวัคซีนเนี่ยก่อนที่จะนํามาใช้ได้ตามขั้นตอนปกติจริงๆหลังจากที่ทดลองในสัตว์หนูก่อน สัตเล็กๆก่อนนะแล้วขึ้นมาสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นใกล้มนุษย์มากขึ้นคือลิงจากนั้นถึงจะทดลองในมนุษย์การทดลองในมนุษย์นี่ก็ต้องมีผู้ป่วยเนี่ยจำนวนเยอะพอด้วยแล้วทดลองในมนุษย์นี่ยังแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะ1ผ่านระยะ2ผ่านระยะ3ผ่านถึงจะนํามาฉีดได้ถ้าขั้นตอนทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยอันใดอันหนึ่งถ้าหากว่าเฟลล้มเหลวกลับไปนับหนึ่งใหม่นะคุณผู้ชม ความช้ามันก็จะอยู่ตรงนี้มันไม่สามารถที่จะมั่วๆออกมาได้เพราะว่านี่มันคือความเป็นความตายฮะแล้วเอาจริงๆคุณหมอบอกว่าในทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนไหนเลยนะที่ทําครบ3ระยะของมนุษย์แล้วประกาศใช้อันที่เราเห็นประกาศใช้ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันคือภาวะฉุกเฉินคืออนุญาตฉุกเฉินลัดขั้นตอนส่วนใหญ่นี่คือทดลองในมนุษย์ระยะ2ผ่านให้ฉีดเลยระยะ3เนี่ยยังไม่มีอันไหน ที่ผ่านระยะ3มเรียบร้อยแล้วค่อยให้ใช้เหมือนกับมาตรฐานของวัคซีนโรคอ,อื่นๆทั่วๆไปเพราะตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่มันวิกฤตฉุกเฉินนะครับคุณหมอบอกว่าทีนี้ในการที่เราจะเลือกวัคซีนเข้ามาใช้ในประเทศไทยเนี่ยมันมีปัจจัยที่เราจะต้องพิจารณาอยู่2 3สมส่วน 1. คือคุณสมบัติมันมีข้อดีข้อเสียยังไง2คือเรื่องราคาคุณหมอบอกบางวัคซีนที่เราซื้อไม่ได้นี่นะเพราะบริษัทเขาเอากาไรเต็มที่ฮะแต่บางบริษัท ก็ทําเพื่อมนุษยชาติขายในราคาทุนแบบนี้ก็มีซึ่งถ้ามันแพงมากเราต้องฉีดหลายล้านโดสเนี่ย <c oughs> ก็พูดตรงๆว่ามันก็เป็นภาระต่องบประมาณ3ก็คือเรื่องของจํานวนไม่ใช่ว่าเราเอาอันนี้เราทุ่มจ่ายแล้วเราจะได้ทั้งหมดตามจํานวนที่เราต้องการแต่และบริษัทเนี่ยเขามีคิวจองกันเต็มไปหมดเลยมันต้องดูเรื่องของการจัดสรรและยังมีปัจจัยเรื่องเวลาอีกนะครับงของ Astra z e ซ e c a เนี่ยที่เราจะได้ พฤษภาคม26ล้านโดสอย่างเงี้ยนะฮะแอสตราเซเนกานี่คือเราจองซื้อไปตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะตั้งแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะสําเร็จไหมคือเราต้องเสี่ยงอะถ้าเราไม่ยอมเสี่ยงตอนนั้นนี่ป่านนี้เรายังไม่ได้คือถ้าอย่างตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่าบริษัทนี้สําเร็จเราไปจองตอนนี้กว่าเราจะได้คือกลางปีหน้าเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าคนที่เขาทําแบบเรากับแอสตราเซเนกาเนี่ยคือยอมลงทุนจองไปก่อนตั้งแต่ยังไม่รู้สําเร็จหรือเปล่าเนี่ยเขาก็จะได้ไปก่อนตามคิวทีนี้คุณหมอก็บอกว่า มันต้องเอามาประมวลทั้ง3ปัใจจัยให้รอบครอบเพราะว่าเราก็อยากให้คนไทยมีวัคซีนใช้ในลักษณะที่มันมันโอเคมันชัว์ได้และไม่ได้พิจารณาวัคซีนชนิดเดียวต้องพิจารณาไว้หลายๆอันเกิดอันนึงมีปัญหาก,ก็จะได้ไปเอาอีกอันได้จริงๆมีหลากหลายประเด็นมากเลยคุณผู้ชมลองฟังเสียงคุณหมอโอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคมีบางช่วงบางตอนที่คุณหมอเล่าถึงเรื่องวัคซีนให้ฟังด้วยครับ หลังจากที่ได้รับวัคซีนแล้วนะครับมาตรการต่อไปก็คือทําอย่างไรให้วัคซีนถึงมือกับพี่น้องประชาชนนะครับช่วยลดการระบาดลดการตายและก็พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอในหลักการทั่วไปก่อนนะครับหลักสากลของการให้วัคซีนและกลุ่มเป้าหมายก็คือเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้นรวมทั้งความมั่นคงด้านสุขภาพเศรษฐกิจและต้องคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมกันเหมือ้การพิจารณาในเรื่องนี้เนี่ยจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ หลากหลายสาขาและโปร่งใสนะครับภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติซึ่งได้ดําเนินการไปแล้วรวมถึงคณะกรรมการวิชาการในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับโดยที่จะต้องพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านนะครับทั้งข้อมูลระบาดวิทยาการแพทย์และสาธารณสุขและอื่นๆรวมถึงต้องเทียบเคียงการให้ในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นแนวทางการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ประเทศไทยเราดาเนินการและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลน,นะครับอย่างเช่นที่องค์การนอนามัยโลกแนะนํานะครับเอ่อ องค์การยูนิเซฟนะครับซึ่งเป็นองค์การนานาชาติได้มีการประเมินไว,ว้ว่าวัคซีนที่จะมาได้ในช่วงต้นเนี่ยจะมีจํากัดมากแต่จะมีเพิ่มมากขึ้นในไตรมาสที่3กับไตรมาสที่4ในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่สังเกตว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2064เนี่ยวัคซีนจะมีค่อนข้างน้อยถ้าพูดกันในภาพรวมคือขณะนี้ที่ประกาศฉีดไปเนี่ยจะเป็นจํานวนส่วนน้อยมากมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่มีการฉีดวัคซีนนะครับ สำหรับประเทศไทยเรากำหนดว่าในช่วงแรกที่วัคซีนยังมีจำกัดเนี่ยเป้าหมายแรกของเราก็คือลดอัตราการป่วยและก็การตายเพราะฉะนั้นเราจะกำหนดให้ฉีดในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตอย่างที่เราทราบนะครับประวัติที่ผ่านมาของผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่อาากรทีนี้ในเรื่องของวัคซีนที่เราจะได้กอดเลยเนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเข้ามา200,000นะครับแล้วก็ปลายเดือนเมษายนจะเข้ามาอีก800,000แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้ามาอีก1ล้าน ในส่วนนี้สอล้านที่จะได้ก่อนเลยเนี่ยมาจากซิโนแวคซึ่งเป็นของจีนหลายคนเป็นห่วงเรื่องของมาตรฐานอะไรใดๆนะคุณหมออธิบายแบบนี้นะครับว่าของจีนหรือว่าของรัสเซียเนี่ยเขาเป็นลักษณะแบบดั้งเดิมคือเอาเชื้อตายมาพัฒนาเป็นวัคซีน ไอ้ที่ดั้งเดิมเนี่ยมันดีตรงที่ว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยเราเห็นวัคซีนตัวอื่นๆมาก่อนแล้วเรารู้ว่าผลข้างเคียงมันจะเป็นยังไงซึ่งมันค่อนข้างจะปลอดภัยแต่ยังของไฟเซอร์ของ m o เดอร์นาอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นไวรัสเวกเตอร์บ้างเป็น m อ n a บ้างเหล่านี้เนี่ยระยะยาวม,มากๆเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นผลนะแต่ว่าของจีนตรงนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่ามี เป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมมีความปลอดภัยสูงแล้วจีนเขาก็ฉีดให้กับประชาชนเป็นจํานวนมากแล้วยังไม่เจอรายงานผลข้างเคียงซึ่งในจีนเองก็กําลังจะได้ขึ้นทะเบียนเร็วๆนี้นะครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวพอเอาเข้ามาเนี่ยทางด้านอยอยเรา,าก็จะขึ้นทะเบียนเช่นกันแต่ในระหว่างที่ยังไม่มาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นของซิโนแวคก็ตามหรือว่าของแอสตราเซเนกาของอะไรก็ตามเนี่ยทางออยตอนนี้เขาคือเขาเตรียมขั้นตอนทั้งหลายเท่าที่จะทําได้รอเนี่ยเขาเตรียมรอไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้มาปุ๊บจะรีบขึ้นทะเบียน ไม่ช้าอย่างแน่นอนนะครับแต่ในระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนเนี่ยเรายังคงต้องป้องกันตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเว้นระยะห่างล้างมืออย่างถูกวิธีใส่หน้ากากกินร้อนช้อนกลางของตัวเองนะช้อนกลางร่วมกันนี่ก็ไม่ได้แล้วนะต่างคนต่างต้องมีช้อนกลางตักใส่จานแล้วค่อยใช้ช้อนส่วนตัวกินอีกทีหนึง่งซึ่งวิธีการต่างๆเหล่านี้นอกจากจะช่วยป้องกันโควิด -19 ได้แล้วเนี่ย มันช่วยป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยจริงๆช่วงที่อากาศเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยปกติฤดูอย่างเงี้ยไข้หวัดใหญ่มาจะเยอะนะครับปีนี้เนี่ยมันน้อยหน่อยก็เพราะว่าคนเนี่ยป้องกันตัวจากโควิดมันก็เลยได้ผลพลอยได้ป้องกันไข้หวัดใหญ่ไปด้วยแต่ก็มีผู้เสียชีวิตในห่วงที่ผ่านมานะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอออกมาเตือนเลยนะครับกลุ่มที่จะเสี่ยงมากๆต่อไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิด19เนี่ยมันมีลักษณะาบางประการที่คล้ายกันด้วยนะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ